ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระสมเด็จแพ3,000นะครับพระสมเด็จแพ3,000หลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างในปี2512นะครับแพ3,000จะจัดสร้างในปี2512ลองพิจารณาดูนะครับด้านหน้านะครับโอเคนี่ด้านหลังนะครับถ้าลองพิจารณาดูแบบคร่าวๆนะครับพระทั้งสององค์นี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแต่จริงๆแล้ว2องค์นี้เป็นพระปั๊มออกมา2บล็อกนะครับเป็นบล็อกมือและบล็อกเครื่องวิธีพิจารณาข้อแตกต่างบล็อกมือและบล็อกเครื่องต้องสังเกตดูคือขอบพระด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาครับจะมีลักษณะของบล็อกบอกอยู่ว่าเป็นพิมพ์มือแบบไหนเป็นพิมพ์เครื่องแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะครับด้านข้างนี้ก่อนนะครับครับองค์นี้จะเป็นบล็อกเครื่องนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นบล็อกมือนะครับลองพิจารณาดูนะครับขอบด้านข้างนะครับบล็อกมือนะครับนี่จะเรียบหมดส่วนบล็อกเครื่องข้างบนนี้จะไม่มีนะครับแต่จะเป็นจุดรอยบล็อกอยู่ใช่ไหมครับบล็อกเครื่องบล็อกมืออ่ะเดี๋ยวอีกด้านนะครับเห็นไหมครับด้านนี้จะเห็นรอยบล็อกชัดเจนนะครับบล็อกเครื่องนะครับนี่คือบล็อกมือครับขอบด้านบนนะครับนะครับบล็อกเครื่องบล็อกมือด้านล่างนะครับนะฮะเครื่องมือเนี่ยบล็อกเครื่องด้านหน้าองค์พระนะการปั๊มจะค่อนข้างคมชัดหน่อยนะฮะมีคมเนื้อปิ้นขึ้นมาเยอะฮะองค์นี้พิมพ์เครื่องครับอันนี้พิมพ์มือนะครับขอบไม่จะไม่ค่อยมีเนื้อปิ้นเลยเห็นนะครับแต่มุมพระแต่ละมุมจะโค้งมนสลบลงนะครับลักษณะเนื้อพระมีการโยกไปโยกมาบ้างนะครับเนื้อปิ้นเป็นแบบนี้กดมือครับหรือที่เรียกว่าบล็อกมือเห็นไหมฮะจะแตกต่างบล็อกเครื่องบล็อกเครื่องจะค่อนข้างเรียบร้อยคมชัดนะครับขอบปลายโค้งมนพิมพ์มือครับอันนี้พิมพ์มือโอเคพอสังเกตนะครับสำหรับพระสมเด็จแพ3,000หลวงพ่อแพวัดพิกุลทองปี2512เนื้อเกสรพิมพ์เครื่องและพิมพ์มือโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ